เรื่องการปรับตัวของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยากันต่อคุณยุทธภูมินำวงนักข่าวพลเมืองค่ะชวนเราไปดูภาพการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของคนที่บ้านห้วยสิงอำเภอปงจังหวัดพะเยาที่นั่นเกษตรกรเขารวมกลุ่มกันนะคะหันมาแปรรูปถั่วลิสงสร้างรายได้ค่ะผลผลิตนี่เอามาจากชุมชนในชุมชนจริงๆนะครับซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของเปิ่นมีรสชาติแตกต่างจากอื่นนะครับคือเกษตรกรเขาประสบปัญหาตรงที่ว่าคนในชุมชนในปลูกเยอะแต่ราคาตกต่ำราคามันจะขึ้นอยู่ที่ผู้กล้าคนกลางนั่นนี่ก็เลยก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาเราไปรับซื้อของสมาชิกกลุ่มซึ่งนี้สมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ28คนนะครับตอนนี้นะครับก็ได้มาแปรรูปนะครับเนาะในสรุปของซื้อของสมาชิกกลุ่มมากะคือ1ถังนะครับถัง20ลิตรถังนึงก็150บาทพอเรามาแปรรูปปุ๊บนะครับเนาะก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ถังนึงประมาณ400ถึง450บาทแม่ที่นี่ปลูกถั่วกันเยอะอยู่แล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในชุมชนดังนั้นตอนนี้แปรรูปเป็นถั่วคั่วทรายชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นการสร้างงานในชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องมีทั้งคนคัดถั่วคั่วถั่วแพ็คถั่วด้วยซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่ามีการคัดเป็นเกรดต่างๆถั่วเนี่ยเขาก็มีคุณภาพแบบเกรด A เหมือนกันนะคะเมล็ดถั่วต้องใหญ่แพ็คส่งขายรายได้ก็จะดีเพราะว่าราคามันก็สูงด้วยนะคะและถ้ามีเมล็ดแตกหักสามารถนำมาทำเป็นถั่วเคลือบน้ำตาลเคลือบช็อกโกแลตก็ได้ก็ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะสามารถจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเพราะว่าถั่วแบบนี้ส่งออนไลน์ส่งทางไกลสบายค่ะนอกจากการแปรรูปถั่วลิสงแล้วนะคะทางชุมชนบ้านห้วยสิงก็พยายามเชื่อมโยงการทำเกษตรในหลายรูปแบบคือไม่ได้ปลูกแค่ถั่วแต่ว่าปลูกพืชหลากหลายเลี้ยงสัตว์แล้วก็แปรรูปด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะช่วยดูแลเรื่องทรัพยากรแล้วก็สร้างคลังอาหารให้กับคนในชุมชนแบบครบวงจรด้วยค่ะ